สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์ให้กับปรินเตอร์อีกสักรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นปรินเตอร์ HP นะครับเป็น HP นะครับ Laser Jet Pro CM1415FN นะครับ Color MFP นะครับอันนี้คือชื่อรุ่นเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องพิมพ์สีด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ Windows ที่จะนำมาสาธิตในการติดตั้งนะครับจะเป็น Windows 11นะครับผมยังไม่ได้เสียบสาย USB นะครับจากตัวปรินเตอร์นะครับเข้ายังตัวคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อ อยากจะไปหาข้อมูลก่อนนะครับไปหาว่าไดเวอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่เป็น Windows 11มีแล้วหรือยังนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เสียบสาย USB เข้าไปแล้วเกิดเจอไดเวอร์นะครับซึ่งสำหรับบางรุ่นนะครับมันก็สามารถใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าฟังก์ชันบางอย่างมันอาจจะหายไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเปิด Google Chrome นะครับจากนั้นพิมพ์หานะครับชื่อรุ่นนะครับก็พิมพ์เข้าไปเป็น CM นะครับ1415นะครับ FN นะครับแล้วก็ driver enter นะครับเจอเป็นลิงก์แรกนะครับลิงก์แรกเนี่ยเป็นของ HP นะครับแบบนี้ก็ถือได้นะครับคลิกเข้าไปได้นะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยโอเคนะครับระบบนะฮะปฏิบัติการนะครับในขณะนี้มันบอกว่าเป็น Windows 10นะครับ64บิตเดี๋ยวผมจะมาลองเลือกเป็น Windows 11ดูนะครับว่ามีไหม64บิตนะครับอัปเดตโอเคนะครับไม่มีนะแบบนี้แสดงว่าเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ผมนะครับต้องการที่จะติดตั้งนะเดี๋ยวผมจะลองดาวน์ Windows ลงนะครับเป็น Windows 10นะครับ64บิตโอเคนะครับสำหรับ Windows 10 64บิตนะครับยังมีไดรเวอร์อยู่นะครับนะแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์แล้วก็ไดรเวอร์ตัวเต็มด้วยนะครับนะฮะผมทดลองมาหลายๆรุ่นนะครับถ้าดาวน์ลงมาเป็น Windows 10สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะมีคำว่าซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ไดรเวอร์ตัวเต็มมาด้วยนั่นหมายความว่าฟังก์ชันบางอย่างยังสามารถใช้งานได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกติดตั้งตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเด้งหน้านี้มาให้นะครับสังเกตมุมทางด้านขวาบนนะครับให้ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะคลิกเข้าไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับโอเคนะครับก็กดเปิดโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปขั้นตอนนี้รอนะครับโอเคนะครับก็จะมีหน้าย่อยตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็กดถัดไปนะครับกดนะยอมรับนะครับก็กดถัดไปครับกดถัดไปอีกนะครับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเป็นการเชื่อม
ทางสาย USB นะครับเราก็กดนะ USB นะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยแต่สำหรับรุ่นนี้นะครับมีคำว่า in มาด้วยนะฮะก็คือเป็น multi function แล้วก็ network ได้ด้วยนะครับก็คือต่อผ่านสาย LAN ได้ด้วยนะถ้าใครต่อผ่านสาย LAN นะครับต้องตั้งค่าในตัวเครื่องของพรินเตอร์นั้นให้เรียบร้อยก่อนนะจากนั้นเสียบสาย LAN เข้าไปนะครับนะแล้วก็ท่านสามารถใช้หัวข้อที่2ได้นะครับนะแต่สำหรับขั้นตอนนี้ผมจะติดตั้งผ่าน USB นะครับผมก็เลือกหัวข้อแรกนะครับกดถัดไปครับขั้นตอนนี้ครับให้เสียบสาย USB เข้าไปเมื่อเสียบสาย USB นะครับตัวซอฟต์แวร์ติดตั้งมันก็จะบอกว่าตรวจพบเครื่องพิมพ์นะครับมันก็จะทำงานด้วยตัวของซอฟต์แวร์ไปเองนะครับขั้นตอนนี้เรารอครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดว่าเป็น Windows 11น่าจะเสียบสายแล้วก็เจอนะครับสามารถใช้งานได้นะฮะแต่พวกซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเหล่านั้นน่าจะไม่มีเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นเราสามารถดาวน์นะครับลงมาเป็น Windows 10 64บิตเพื่อที่จะสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวเต็มนะฮะไดรเวอร์ตัวเต็มเอาไว้ได้นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับสำหรับใช้ในโอกาสถัดไปได้อีกนะครับขั้นตอนนี้ก็รอนะครับตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมาเตือนเรานะครับว่าขั้นตอนดังกล่าวนี้อาจจะใช้เวลาหลายนาทีนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับตราบใดที่นะยังหมุนติ้วๆๆอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่ายังทำงานอยู่นะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับมันขึ้นมาว่าให้เราตั้งเครื่องปรินท์เครื่องนี้เป็นเครื่องเริ่มต้นไหมนะครับถ้าท่านต้องการเครื่องนี้เป็นเครื่องเริ่มต้นนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเอาไว้นะครับนะแล้วต้องการปรินท์ทดสอบไหมนะครับนะถ้าท่านต้องการปรินท์หน้าทดสอบนะหมายความว่าถ้ากดถัดไปปุ๊บมันก็จะปรินท์หน้าตัวอย่างออกมาให้1แผ่นนะครับท่านก็ที่เครื่องหมายถูกเอาไว้นะครับโอเคผมก็ติ๊กทั้งสองอันเนี่ยนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับโอเคครับตอนนี้เสียงของเครื่องปริ้นนะครับทำงานแล้วนะครับนะแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับผมต้องการจะลงทะเบียนไหมอันนี้ผมไม่ลงนะครับผมก็ที่เครื่องหมายถูกแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับโอเคนะครับในขณะนี้มันก็ปริ้นหน้าเทสเพกนะครับหน้าทดสอบนะครับออกมาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงว่าติดตั้งไดเวอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอีกสักนิดนึงนะครับว่ามีชื่อปรินเตอร์รุ่นนี้แล้วหรือยังนะครับนะกดเข้าไปยังรูปฟันเฟืองนะครับหรือจะพิมพ์ก็ได้นะครับกดที่เสิร์ชนะครับแล้วพิมพ์คำว่าปรินเตอร์นะครับนะฮะปรินเตอร์แอนด์สแกนนะครับนะท่านก็คลิกเข้าไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเข้ามาดูนะครับก็จะเจอกับนะชื่อของปรินเตอร์นะครับเป็น HP Laser Jet Professional นะครับ CM1410 Series นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็แสดงว่านะสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับก็คือใช้งานได้แล้วนะสามารถสั่งปริ้นได้แล้วนะครับก็คือตัวนี้นี่เองโอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
สำหรับการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัวปรินเตอร์ CM1415FN นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วมีข้อสงสัยว่าสามารถใช้ได้กันกับ Windows 11หรือเปล่านะครับวันนี้ตอนนี้ผมมาสาธิตให้ท่านดูแล้วนะครับซอฟต์แวร์ที่ท่านจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับสแกนนะอย่างเช่นประมาณนี้นะตัวนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับนั่นนี่ก็คือที่จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับจากการถ้าเป็น Windows 11ที่ผมเข้าไปสาธิตให้ก่อนหน้านี้นะครับจะสังเกตว่าไม่มีคือจะไม่มีไดรเวอร์แบบตัวเต็มอย่างนี้มาให้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับโอเคนะครับฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ